พระไตรปิฎกเล่มที่14ปัญจตายสูตรมิจฉาทิฏฐิเรื่องตายแล้วสูญตายแล้วยั่งยืนว่าด้วยความเห็นผิด5ประการ3หมวดวาทะเกี่ยวกับขันธ์ส่วนอนาคตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีหน้าที่นั้นแหละพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายด้วยเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกำหนดขันธ์คือสรรพสิ่งส่วนอนาคตมีความเห็นคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตปรารภขันธ์ส่วนอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆคือหลังจากตายแล้วพวกหนึ่งว่าอัตตาที่มีสัญญาเป็นของยั่งยืนสัญญาคือความจำได้หมายรู้พวกหนึ่งว่าอัตตาที่ไม่มีสัญญาเป็นของยั่งยืนพวกหนึ่งว่าอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วความขาดสูญความพินาศความไม่เกิดขึ้นของสัตว์ที่มีอยู่พวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันรวมความว่าสมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัติอัตตาที่มีอยู่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างบัญญัติความขาดสูญความพินาศความไม่เกิดขึ้นของสัตว์ที่มีอยู่บ้างบัญญัตินิพพานในปัจจุบันบ้างวาทะแสดงทิฏฐิเหล่านี้ขยายเป็น5ประการแล้วย่อเป็น3ประการย่อเป็น3ประการแล้วขยายเป็น5ประการดังนี้แลนี้เป็นอุเทศของวาทะแสดงทิฏฐิ5ประการ3หมวดสัญญีวาทะหมวดละ8ภิกษุทั้งหลายในสัญญีวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วคือบัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาที่มีรูปและไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างบัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีรูปก็มิใช่ไม่มีรูปก็มิใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างบัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีสัญญาอย่างเดียวกันยั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างบัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีสัญญาต่างกันยั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างบัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีสัญญาเล็กน้อยว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างบัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีสัญญาหาประมาณมิได้ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างแต่มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันวิญญาณกสิณของอัตตาที่มีสัญญาเหล่านี้ซึ่งล่วงไปแล้วนั้นว่าหาประมาณมิได้ไม่หวั่นไหวสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งกล่าวยืนยันอากินจัญญายตนะหาประมาณมิได้ไม่หวั่นไหวว่าไม่มีอะไรสัญญาที่บริสุทธิ์ยอดเยี่ยมเขากล่าวว่าล้ำเลิศไม่มีสัญญาอื่นยิ่งกว่าสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้อสัญญีวาทะหมวดละ4ภิกษุทั้งหลายในอสัญญีวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วคือ1บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญามีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง2บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง3บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 4.
บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญามีรูปก็มิใช่ไม่มีรูปก็มิใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างภิกษุทั้งหลายในอสัญญีวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์ผู้มีอสัญญีวาทะพวกหนึ่งคัดค้านสมณพราหมณ์พวกที่มีบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสัญญาเป็นดุจโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกศรความไม่มีสัญญานี่แลสงบประณีตภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจะตายแล้วเป็นไปไม่ได้ที่สมณะหรือพราหมณ์คนใดคนหนึ่งจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติการมาหรือการไปการจุติหรือการเกิดความเจริญความงอกงามหรือความไพบูลย์เว้นรูปเว้นเวทนาเว้นสัญญาเว้นสังขารเว้นวิญญาณสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้เนวสัญญีนาสัญญีวาทะหมวดละสี่ภิกษุทั้งหลายในเนวสัญญีนาสัญญีวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วคือ 1. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ซึ่งมีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 2. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ซึ่งไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 3. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 4. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่มีรูปก็มิใช่ไม่มีรูปก็มิใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างในเนวสัญญีนาสัญญีวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์ผู้มีเนวสัญญีนาสัญญีวาทะพวกหนึ่งคัดค้านสมณพราหมณ์พวกที่บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นคัดค้านแม้สมณพราหมณ์พวกที่บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสัญญาเป็นดุจโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกศรความไม่มีสัญญาเป็นความหลงความมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่นี้แลสงบปราณีตภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วดังนั้นภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติการเข้าถึงอายตนะนี้คือเนวสัญญานาสัญญายตนะด้วยเหตุเพียงสิ่งที่พึงรู้แจ้งคือสัญญาที่รู้แจ้งได้ทางทวารห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายโดยได้เห็นได้ยินและได้ทราบสังขารหยาบการบัญญัติของสมณะหรือพราหมณ์เช่นนี้เขากล่าวว่าเป็นความพินาศของการเข้าถึงอายตนะนี้ความจริงอายตนะนี้บัณฑิตไม่กล่าวว่าพึงบรรลุด้วยการมีสังขารแต่ท่านกล่าวว่าอายตนะนี้พึงบรรลุด้วยการมีสังขารที่เหลือคือสังขารละเอียดสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้อ
ุจเฉทวาทะภิกษุทั้งหลายในอุจเฉทวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่เกิดขึ้นของสัตว์ที่มีอยู่คือเชื่อว่าตายแล้วศูนย์ในอุจเฉทวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์ผู้มีอุจเฉทวาทะพวกหนึ่งคัดค้านสมณพราหมณ์พวกที่บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นคัดค้านแม้สมณพราหมณ์พวกที่บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นคัดค้านแม้สมณพราหมณ์พวกที่บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมณพราหมณ์เหล่านี้แม้ทั้งหมดยอมถือการเวียนว่ายในชาติหน้ากล่าวยืนยันความหวังอย่างเดียวว่าเราละโลกนี้ไปแล้วจักเป็นเช่นนี้เราละโลกนี้ไปแล้วจักเป็นเช่นนี้ข้อนี้หมายถึงตายแล้วสูญสิ้นไปเปรียบเหมือนพ่อค้าไปค้าขายย่อมมีความหวังอย่างนี้ว่าเราจะมีกำไรจากการค้าเท่านี้เพราะการค้าขายเที่ยวนี้เราจะได้กำไรเท่านี้ภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีสมณพราหมณ์พวกที่บัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่เกิดขึ้นของสัตว์ที่มีอยู่เป็นผู้กลัวสกายะคือกายของตนหรือขันธ์ห้ารังเกียจสกายะวนเวียนไปตามสกายะอยู่นั่นเองเปรียบเหมือนสุนัขที่เขาใช้โซ่ล่ามผูกไว้ที่เสาหรือที่หลักอย่างมั่นคงย่อมวิ่งวนเสาหรือหลักนั่นเองสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เราได้เราหนึ่งกำหนดขันธ์ส่วนอนาคตมีความเห็นคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตปรารภขันธ์ส่วนอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆหลายประการสมณะพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆ5ประการนี้เท่านั้นหรือประกาศส่วนใดส่วนหนึ่งของวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆ5ประการนี้วาทะแสดงทิฏฐิเกี่ยวกับขันธ์ส่วนอดีตภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกำหนดขันธ์ส่วนอดีตมีความเห็นคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีตปรารภขันธ์ส่วนอดีตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆคือสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงได้แก่ 1. อัตตาและโลกเที่ยง 2. อัตตาและโลกไม่เที่ยง 3. อัตตาและโลกมีทั้งเที่ยงและไม่เที่ยง 4. อัตตาและโลกเที่ยงก็มิใช่ไม่เที่ยงก็มิใช่ 5. อัตตาและโลกมีที่สุด 6.อัตตาและโลกไม่มีที่สุด 7. อัตตาและโลกมีทั้งที่สุดและไม่มีที่สุด 8. อัตตาและโลกมีที่สุดก็มิใช่ไม่มีที่สุดก็มิใช่ 9. อัตตาและโลกมีสัญญาอย่างเดียวกัน 10. อัตตาและโลกมีสัญญาต่างกัน 11. อัตตาและโลกมีสัญญาเล็กน้อย 12.อัตตาและโลกมีสัญญาหาประมาณมิได้ 13. อัตตาและโลกมีสุขอย่างเดียว 14. อัตตาและโลกมีทุกข์อย่างเดียว 15. อัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์ 16. อัตตาและโลกมีทุกข์ก็มิใช่มีสุขก็มิใช่แต่ละข้อนั้นสมณพราหมณ์แต่ละพวกกล่าวยืนยันว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงภิกษุทั้งหลายในวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งซึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิข้อใดข้อหนึ่งใน16ข้อข้างต้นนั้น
เป็นไปไม่ได้เลยที่ญาณเฉพาะตนอันบริสุทธิ์ผุดพองซึ่งเป็นธรรมะอื่นจากความเชื่อจากความชอบใจจากการฟังตามกันมาจากการตรึกตามอาการจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้จะมีแก่สมณพราหมณ์เหล่านั้นได้ภิกษุทั้งหลายเมื่อไม่มีญาณเฉพาะตนอันบริสุทธิ์ผุดพองสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยึดถือเพียงส่วนแห่งความรู้เท่านั้นในเรื่องนั้นแม้ส่วนแห่งความรู้นั้นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นอุปาทานของสมณพราหมณ์เหล่านั้นสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้วาทะของพระพุทธองค์ภิกษุทั้งหลายเพราะกามสังโยชน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีตและเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตได้สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้จึงเข้าถึงปีติอันเกิดจากวิเวกอยู่ด้วยสำคัญว่าการที่เราเข้าถึงปีติอันเกิดจากวิเวกอยู่นี้แลสงบปราณีตปีติอันเกิดจากวิเวกนั้นของเธอย่อมดับไปเพราะปีติอันเกิดจากวิเวกดับไปโทมนัสจึงเกิดขึ้นเพราะโทมนัสดับไปปีติอันเกิดจากวิเวกจึงเกิดขึ้นเปรียบเหมือนเงาละที่ใดไปแดดก็แผ่ไปถึงที่นั้นแดดละที่ใดไปเงาก็ปกคลุมไปถึงที่นั้นแม้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะกามสังโยชน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีตและเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตเพราะก้าวล่วงปีติอันเกิดจากวิเวกได้สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้จึงเข้าถึงสุขอันปราศจากอามิตรอยู่ด้วยสำคัญว่าการที่เราเข้าถึงสุขอันปราศจากอามิตรอยู่นี้แลสงบปราณีตสุขอันปราศจากอามิตรนั้นของเธอย่อมดับไปเพราะสุขอันปราศจากอามิตรดับไปปีติอันเกิดจากวิเวกจึงเกิดขึ้นเพราะปีติอันเกิดจากวิเวกดับไปสุขอันปราศจากอามิตรจึงเกิดขึ้นเงาละที่ใดไปแดดก็แผ่ไปถึงที่นั้นแดดละที่ใดไปเงาก็ปกคลุมไปถึงที่นั้นแม้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินั้นเป็นอย่างดีสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะกามสังโยชน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีตและเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตเพราะก้าวล่วงปีติอันเกิดจากวิเวกเพราะก้าวล่วงสุขอันปราศจากอามิตรได้สมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้จึงเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาอยู่ด้วยสำคัญว่าการที่เราเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาอยู่นี้แลสงบปราณีตอทุกขมสุขเวทนานั้นคือความไม่ทุกข์ไม่สุขของเธอย่อมดับไปเพราะอทุกขมสุขเวทนาดับไป
สุขอันปราศจากอามิตรจึงเกิดขึ้นเพราะสุขอันปราศจากอามิตรดับไปอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินั้นเป็นอย่างดีสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะกามสังโยชน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันส่วนอดีตและเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันส่วนอนาคตเพราะก้าวล่วงปีติอันเกิดจากวิเวกเพราะก้าวล่วงสุขอันปราศจากอามิตรเพราะก้าวล่วงอทุกขมสุขเวทนาได้สมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้จึงพิจารณาเห็นว่าเราเป็นผู้สงบระงับเป็นผู้ดับเป็นผู้ไม่มีอุปาทานภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีนี้แลท่านผู้นี้ย่อมกล่าวยืนยันปฏิปทาที่เอื้ออำนวยให้ถึงนิพพานอย่างเดียวโดยแท้แต่สมณพราหมณ์นี้เมื่อยังถือมั่นทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีตก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นกามสังโยชน์ก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นปีติอันเกิดจากวิเวกก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นสุขอันปราศจากอามิตรก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่หรือเมื่อถือมั่นอทุกขมสุขเวทนาก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่แม้ข้อที่ท่านผู้นี้พิจารณาเห็นว่าเราเป็นผู้สงบระงับเป็นผู้ดับเป็นผู้ไม่มีอุปาทานนั้นบัณฑิตเรียกว่าอุปาทานของสมณพราหมณ์นี้สิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็สันติวรบทคือบทอันประเสริฐสงบไม่มีบทอื่นยิ่งกว่าที่ตถาคตรู้แล้วนี้คือความรู้เหตุเกิดเหตุดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากผัสสายตนะ6ตามความเป็นจริงแล้วจึงหลุดพ้นได้เพราะไม่ถือมั่นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบปัญจตยสูตรผัสสายตนะ6หมายถึงความประจวบกันแห่งอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมี6คือ 1. จักขุสัมผัสความกระทบทางตา 2. โสตสัมผัสความกระทบกันทางหู 3. คานะสัมผัสความกระทบกันทางจมูก 4. ชิวหาสัมผัสความกระทบกันทางลิ้น 5. กายสัมผัสความกระทบกันทางกาย6. มโนสัมผัสความกระทบกันทางใจหลุดพ้นได้เพราะไม่ถือมั่นแปลจากคำว่าอนุปาทาวิโมกโดยปกติหมายถึงนิพพานแต่ในที่นี้หมายถึงอรหัตตภละสมาบัติ